มาเริ่มต้นกันที่ทีมชาติไทยเมื่อวานนี้นะครับก็จะบอกว่าทำผลงานได้อย่างสวยหรูนะครับแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ว่าการไม่เสียประตูให้กับซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับเพราะว่าการเจอกันระหว่างเข้ากับเราเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันดีนะครับว่าเราเนี่ยผูกปีแพ้เขาเลยนะครับเมื่อวานนี้นะฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทั้ง2ทีมนี้จะเล่นเพื่อเป็นอันดับ2ของกลุ่มไหมจะเล่นเต็มที่หรือเพื่อหนีเกาหลีใต้นะครับคือแชมป์ของกลุ่ม F เนี่ยจะต้องเข้าไปเจอกับเกาหลีใต้ถูกต้องซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยว่ากันตรงๆเล่นเมื่อวานเนี่ยเขาเล่นเพื่อเสมอนะคือเขาเล่นก่อนเราด้วยใช่เล่นก่อนเราด้วยแต่ตอน6โมงครึ่งใช่คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องการหนีญี่ปุ่นเพื่อการเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม E นะครับแล้วก็พวกเขาก็จะบอกว่าทำได้สำเร็จก็จะบอกแบบนั้นก็ได้นะครับรวมถึงมาเลเซียตีเสมอในช่วงท้ายเกมเสมอกัน3-3นะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนจับตามองว่าไทยกับซาอุดิอาระเบียจะเล่นอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่นี้สู้กันอย่างสนุกนะไม่มีการแบบพยายามที่จะเป็นอันดับ2ของกลุ่มเลยแม้ว่าจะมีการพักผู้เล่นตัวหลักกันเยอะแต่ว่าเป็นการพักผู้เล่นแบบตามเทคนิคกันพี่แบงค์นอบิชินะครับเพราะว่าเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปได้ทั้งคู่นะไม่จะเป็นที่จะต้องส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามนะครับแต่ว่าตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยก็ใส่กันเต็มเหนียวนะครับไทยเราเนี่ยโรเตชันทั้ง11ตำแหน่งเลยนะครับเหลือเชื่อนะคือตอนแรกเห็นไลน์อัพอ่ะคือมันคล้ายๆกับไลน์อัพที่เราคุยกันเมื่อวานในรายการว่าดูแล้วแบบโหเปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอเอาเขาจริงเปลี่ยนหมดเลยนะใช่ผมคิดไม่ถึงจริงๆนะเห็นไลน์อัพแล้วเฮ้ยตอนแรกนึกว่ามันทั้งทีมเลยนะนั่นน่ะตัวหลักประคองสักหน่อยหรือเปล่าเออนั่นแหละนึกมันน่าจะมีลักษณะแบบนั้นไงแต่ว่าดูไลน์อัพออกมาเฮ้ยนี่มันทั้งทีมนะทั้งทีมยังไม่พอประตูเนี่ยผมนึกว่าจะใช้ศิวรักษ์เทศสูงเนินไปประมาณใช้สารานนท์อนุอินซึ่งไม่เคยลงเฝ้าเสาไว้กับทีมชาติชุดใหญ่มาก่อนด้วยเซอร์ไพรส์หนักเลยเนี่ยคือเคยติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยลงเล่นเลยอ่ะแต่คือพี่ชี่ชอบหนึ่งอย่างนะตรงที่มันเป็นเหมือนแบบตอนนี้ซัพพอร์ตทีมที่เราเรียกตัวไปร่วมแข่งขันในศึกเอเชียนคัพครั้งนี้เลยแค่2คนเองนะที่ยังไม่ได้ลงสนามที่เหลือได้สัมผัสสนามหมดละแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วมันก็คล้ายๆกับที่อิชิอิเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาไม่ได้มองแค่เอเชียนคัพไงเขามองการวางแผนระยะยาวใช่แล้วก็มันทำให้เห็นเลยว่าคุณภาพของนักเตะไทยตัวจริงตัวสำรองมันทดแทนกันได้นะใช่ใช่ใช่นะตอนที่ดูไลน์อัพที่บอกไว้นะชื่อของสลานนนท์มาเนี่ยนะครับมันใจแป้วอย่างหนึ่งผมยอมรับในส่วนตัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วอีก2คนเนี่ยอย่างปฏิวัติอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นใครคนนึงของทางบุรีรัมย์นะศิวรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยประสบการณ์เนี่ยน้องคนเนี้ยน้อยกว่าเพื่อนเลยใช่สลานนท์เนี่ยแล้วลงไปเล่นเนี่ยโอ้ยดูช็อตที่เขาเซฟจุดโทษอ่ะเฮ้ยมันนิ่งมากอ่ะจริงใช่นะฮะคือพุ่งไปผิดทางแล้วแต่ว่าขายังอยู่เอออันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าผู้เล่นซาอุดิอาระเบียเขายิงไม่ดีด้วยค่ะแต่ว่าผู้เล่นซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนแรกก็งงๆนะสรุปใครยิงไม่ยิงใช่นะครับคือจริงๆแล้วนะซาลิมอัลดอซารีผู้เล่นตัวหลักของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ยิงประตูชัยให้ซาอุดิอาระเบียชนะอาร์เจนตินานะในฟุตบอลโลกเนี่ยต้องเป็นคนยิงนะแต่ด้วยความที่ว่าเขารักน้องไงเขากาปั้นให้เกิดใช่ไหมใช่เขาส่งบอลให้กับอับดุลลาฮาดีราดิฟนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีที่พูดง่ายคือว่าต้องการยิงประตูในเกมทีมชาติเพิ่มก่อนหน้านี้เขามีประสบการณ์ในการลงเล่นในเกมทีมชาติ9นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิงประตูในเกมทีมชาติชุดใหญ่ของเขาเนี่ยไป1ประตูคือเหมือนรักน้องอ่ะน้องยิงหน่อยเรียกความมั่นใจน้องด้วยแต่ปรากฏว่าเขายิงไม่ดีเขายิงไปตรงกลางธารานนท์นี่พุ่งผิดทางมาได้แต่ว่าไหวพริบยังดีนะครับยังใช้ขาเนี่ยเซฟไม่ได้พี่แบนโอ้โหเท่านั้นแหละพระเจ้าประคุณเลยใช่นะครับพอเซฟช็อตนี้ได้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับธารานนท์ได้เยอะไอ้คนที่ลงออกไปสุดคือสุพันธ์ทองสงใช่สุพันธ์เนี่ยไปทำลาดเสียจุดโทษก่อนนะฮะคือสุพันธ์เองก็ก่อนที่จะเสียจุดโทษเนี่ยความผิดพลาดในการเสียบอลก็มาจากตัวเขาเองนั่นแหละก็คือพลาดเสียบอลก็เลยตามลงมาใช่ตามลงมาสารานนท์แก้ไขก่อนด้วยนะครับถึงบอลก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าไปบังไงแต่ปรากฏว่าไปสะกิดผู้เล่นของซาอุดิอาระเบียล้มในเขตโทษเสียจุดโทษนะจริงๆต้องชมจังหวะสารานนท์ตั้งแต่ตอนสกัดรอบแรกแล้วอะที่สกัดในกรอบเขตโทษอะอันนั้นคือแบบโดนบอลเต็มๆเลยนะไม่มีฟาวอะไรเลยก็คือทำได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่ช็อตนั้นแล้วพอมาช็อตเซฟจุดโทษเซฟได้อีกอ่ะนี่ดูดิอันนี้คือภาพนี้ขอบกอดหน่อยสุพันธ์เข้าไปกอดน่าจะหอมแก้มด้วยขอบคุณมากประมาณนั้นคือหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทีมชาติไทยเองเนี่ยก็มีโอกาสส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปแล้วนะนาทีที่15นะครับเป็นจังหวะที่เจริญศักดิ์วงกรเนี่ยตัดบอล
แย่งบอลจากผู้เล่นซาอุดิอาระเบียได้แล้วก็จู่โจมเร็วนะครับเปิดบอลให้กับทางธีรศักดิ์โฉบเข้าไปมงการเข้าทำนี่คือสวยงามมากมงสวยมากเลยอ่ะเพียงแต่ว่าล้ำหน้านิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวคือจริงๆอ่ะตอนแรกที่พิชี่ดูภาพช้ารู้สึกว่ามันน่าจะล้ำเยอะกว่าในภาพ VR ที่ขึ้นมาอีกนะไม่เอาล้ำแบบปลายเท้านิดเดียวแบบเสียดายเลยอ่ะใช่เสียดายแต่ว่านาทีต่อมาซาอุดิอาระเบียก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายเหมือนกันโอ้โหเรียกว่าคนละหมัดเลยนะว่าเจ้าลาดีฟนี่แหละนะที่ยิงอยู่โทษพลาดนี่แหละก็พยายามจะแก้ตัวคืนนะครับส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปแล้วแต่ว่าก็ล้ำหน้าเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยนาทีที่27สารานนท์เองก็ออกแรงเซฟนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้พอเซฟจุดโทษได้ปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันมานะครับนาทีที่35นะครับทีมชาติไทยเนี่ยได้ประตูขออภัยส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายอีกครั้งนึงนะครับจากวรชิตนะครับแต่ว่าก็คงล้ำหน้าเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายไปหน้าตาวรชิตตอนแรกดูมั่นใจมากเลยว่าไม่ล้ำไม่ล้ำแต่พอดูภาพก็ล้ำจริงนะฮะส่วนในครึ่งหลังนะครับทั้งสองทีมก็ลงมาสู้กันนะครับแล้วเป็นซาอุดิอาระเบียที่โอ้โหเขาพยายามเหมือนเอาชนะให้ได้เลยนะนะเขากดเราแบบแทบจะฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็เขาก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับจากการหลุดเข้าไปยิงของอับดุลรามานการิบนะครับเห็นว่าล้ำหน้านะครับคือช่วงไหล่ของเขาเนี่ยมันเหลื่อมเส้นกลางสนามไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็เกือบเสียประตูเหมือนกันสำหรับเราในช็อตนี้นะฮะสุดท้ายมานะครับก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับก็ทำให้3เกมในรอบแรกของเราเนี่ยเกิดสถิติมากมายนะครับเพราะว่าเป็น3เกมในเอเชียนคัพในรอบแบ่งกลุ่มที่เราไม่เสียประตูเลยแล้วเราเก็บได้ถึง5แต้มนะใช่ค่ะซึ่งเป็นการคว้าคะแนนได้เยอะที่สุดในเอเชียนคัพในรอบแบ่งกลุ่มโอ้โหไม่เสียประตูเลยเนี่ยนะดูไปดูมาเนี่ยนะยอดเยี่ยมมากมันมีอีกทีมนึงที่ไม่เสียประตูเลยก็คือกาตาร์ใช่เจ้าภาพอ่ะทีมอื่นโดนจอกแค่แดงหมดฮะแต่ว่าเราไม่โดนเอาดูอย่างเกาหลีใต้โดนไปกี่ลูกญี่ปุ่นโดนไปกี่ลูกยังโดนแต่ไทยยังไม่โดนสักลูกนะคะแล้วการไม่โดนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเราเจอคู่แข่งที่อ่อนกว่าหรืออะไรคู่แข่งแข็งแกร่งแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าวินัยเกมรับของเรามันช่วยกันจริงๆใช่รักษาประตูเนี่ยโอ้โหไม่ทั้งสองคนที่ได้รับโอกาสลงสนามดีคู่เลยนั่นน่ะสินะครับเมื่อสักครู่เนี่ยภาพบรรยากาศในห้องพักนักกีฬานะฮะแม้ว่าบางคนเนี่ยแต่ใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวก็ตามทีแต่ว่าบรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยมันเฮฮามันสนุกสนานมันโอ้โหมันบรรยากาศมันมาหมดเลยอ่ะใช่ภาพนี้นะคือมันเหมือนเขาเรียกว่าปลดปล่อยนะเพราะว่าทำได้ตามเป้าแล้วสามเกมในรอบแรกที่จริงแล้วเราตั้งเป้าไว้แค่4แต้มนะครับแต่ว่าเราได้5แต้มนะครับถือว่าเกินเป้ามานิดนึงแล้วพี่ชื่อว่ามันเกินเป้าตรงที่เป็น5แต้มที่เก็บคลีนชีทได้นี่แหละรวมถึงรูปแบบของเกมตลอด3เกม90นาที3เกมอ่ะคือมันเห็นว่ามันยกระดับแล้วนักเตะยิ่งเล่นยิ่งมีความมั่นใจใช่ใช่ใช่นะฮะแหมพูดไปใครจะเชื่อนะถ้าว่าก่อนหน้าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้บอกว่าเราจะมี5แต้มแล้วผ่านเข้ารอบ16ทีมบ้าหรือเปล่าไม่บ้าก็เมาเอาง่ายๆนะพี่แบนน้องพี่ชี่ถ้าก่อนทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเนี่ยถ้ามีใครสักคนย้อนเวลากลับไปแล้วไปพูดว่าไทยเราได้5แต้มแน่ๆแล้วไม่เสียประตูจะมีแต่คนด่าจะมีแต่คนโหดสามารถลงแน่นอนเชื่อสิว่าโอ๊ยเอาอะไรมั่นใจเออประมาณนั้นแหละมันจะโดนทรงนี้แล้วยิ่งเตรียมตัวช้ากว่าชาวบ้านเขาด้วยถูกไหมเราไปถึงช้าที่สุดเลยนะเราก็เก็บตัวช้ากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วยคนอื่นเขาเก็บตัวกันมาเป็นเดือนเราเพิ่งจะเรียกเก็บตัววันที่6หรือวันที่7ใช่ไหมถ้าหนูจำไม่ผิดที่เรียกมารายงานตัวนั่นน่ะสินะฮะอ่ะนะฮะอย่างไรก็ตามทีท่านผู้ชมครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยโอมานเขาเสมอกับคีร์กีสถาน1ต่อ1นะฮะมันจะมีผลยังไงมันจะมีผลไอ้คู่เนี่ยโอมานเนี่ยแหมเขาหวังว่าเขาน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้นะฮะอุตส่าห์ขึ้นนำไม่ได้นะไก่โหแต่เตะไปแล้วเนี่ยดันมาโดนคีร์กีสถานตีเสมอในช่วงของท้ายเกมใช่นะสวรรค์ล่มเลยงานนี้กลายเป็นว่าพอโดนตามตีเสมอแล้วถ้าจบเสมอนี่ตกรอบนะแล้วสุดท้ายตกจริงๆอ่ะดึงกันร่วงอ่ะพูดง่ายๆและอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นที่โรงแรมเมื่อวานนี้อินโดนีเซียภาพบรรยากาศเขาอ่ะเขาเฮกันสุดใจเลยนะคะนักเตะอินโดนะฮะคืออินโดนีเซียนี่คือลุ้นที่โรงแรมลุ้นแบบระทึกมากเลยนะเพราะว่าโอมานเนี่ยนำมาจนเกือบจะครบ90นาทีแล้วโอ้โหเขาไปพลาดท่าในช่วงท้ายเกมแล้วก็โดนคีกิสลงโทษนะครับพอจบเกมเสมอไป1ต่อ1โอ้โหนักเตะอินโดนีเซียที่ลุ้นที่โรงแรมเนี่ยโอ้โหสะใจกันอย่างเต็มที่เลยนะครับคือใครที่ดูคลิปทางโลกออนไลน์ตอนนี้ก็น่าจะเห็นแล้วหรอว่านักเตะอินโดนีเซียเนี่ยสะใจกันมากเพียงใดแต่ว่าอินโดนี่เขาสร้างประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมคะประวัติศาสตร์เลยนะรอบ16ทีมสุดท้ายได้เลยไม่เคยผ่านเข้ารอบเอามาก่อนอันนี้คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ
นะนี่คือผลงานของอินโดก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากอาเซียนนะที่ผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้นะครับกลายเป็นว่ามี2ทีมอาเซียนคือไทยกับอินโดที่ตกไปคือเวียดนามและมาเลเซียแต่มาเลเซียเมื่อวานนี้ก็ฝากผลงานเอาไว้ดีก็เสมอกับเกาหลีใต้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนนิดนึงก็แล้วกันนะครับในกลุ่ม F นะเนี่ยแหละฮะซาอุดิอาระเบียก็เป็นแชมป์กลุ่มมี7แต้มนะครับแต่ว่าแมตช์ต่อไปพวกเขาต้องโคจรไปเจอกับเกาหลีใต้นะเป็นบิ๊กแมตช์ในรอบ16ทีมเลยทีเดียวนะครับแถวเรารั้งอันดับ2นะครับมี5แต้มนะเสมอ2ชนะ1นะครับแต่ว่ายิงประตูได้น้อยไปหน่อยนะยิงได้2ประตูซึ่งก็เป็น2ประตูที่ได้มาจากการชนะคีร์กีซสถานในเกมแรกนั่นแหละนั่นหมายความว่าไทยเนี่ยมีแค่เจ้าอามสุภชัยใจเด็ดที่ยิงประตูได้นะตอนนี้ยังไม่มีใครน่าเสียดายเนาะจริงๆในเกมแรกกับคีร์กีซสถานนะก็มีอ่ะสุพนัทเหมือนตาก็เกือบจะทำประตูได้เหมือนกันนะทั้งสุพนัทสุพโชคยิงไปชนเสาชนคานกันซะหมดนั่นน่ะสิหรือแม้กระทั่งการหม่งในเกมกับโอมานใช่ถูกไหมนะฮะเอเลสดอลล์น้ำหม่งไปติดเซฟนะฮะโอมานนะฮะอันดับ3ของกลุ่มนะครับมี2แต้มไม่เพียงพอต่อการเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดใน4ทีมนะครับต้องตกรอบเช่นเดียวกับคีร์กีซสถานที่3เกมมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับครับผมเราก็จะไปเจอกับอุซเบกิสถานนะครับในวันอังคารที่ถึงนี้ในเวลา 18:30 นตามเวลาประเทศไทยถือว่าเป็นเวลาที่กำลังดีนะแต่แอบบ่นเมื่อวานว่ายังไม่ถึงบ้านเลย 6:30 บางทีรถติดอยู่บนท้องถนนผมแนะนำเขาแล้วกันใครที่ทำงานในวันนั้นเนี่ยคุณดูบอลที่ทำงานไปเลยเห็นด้วยนะหรือไม่นะพกโทรศัพท์มือถือพก iPad ชาร์จแบตให้เต็มพกหูฟังออกมาด้วยแล้วก็ดูออนไลน์ก็ได้เพราะว่าออนไลน์ก็สามารถดูได้ไม่แนะนำให้ขับรถไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะไม่แนะนำนะถ้าหากว่าเจ้านายใจดีเจ้านายบ้าบอลหน่อยนะครับเปิดจอใหญ่ให้ลูกน้องดูเลยแล้วลูกน้องจะรักคุณอีกเยอะเลยนะครับเมื่อวานหลังจากที่แข่งเสร็จไปเนี่ยเราก็มาลุ้นนะว่าโอเคแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเราทราบแล้วล่ะว่าใครได้เข้ารอบบ้างแต่ว่าอันดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมเนี่ยที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็มีจอร์แดนนะจอร์แดนเข้าไปนะฮะปาเลสไตน์เข้าซีเรียเข้าแล้วก็ทีมสุดท้ายคืออินโดนีเซียที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วผลการประกบคู่นะฮะหรือมันมีสายออกมาอยู่เรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะอ่ะสายออกมาเป็นยังไงไปดูฮะในรอบ16ทีมสุดท้ายใครเจอใครบ้างท่านผู้ชมนะฮะตามนี้เลยนะครับตามวันเวลานี้เลยนะถ้าจะสังเกตดูดีๆนะสายบนจะไม่เท่าไหร่แต่สายล่างเนี่ยโอ้โหสุดๆนะต้องบอกว่ายากสุดๆนะครับสายล่างเนี่ยนะฮะนะนี่ครับสายล่างก็มีอิหร่านบาเรนนะเอานี่ก่อนอันนี้คือสายบนอันนี้คือสายบนดูสายล่างก่อนนะสายล่างมีอิหร่านนะมีญี่ปุ่นเจอบาเรนนะมีกาตาร์เจ้าภาพนะแล้วก็ไทยเจออุซเบกิสถานสายล่างน่ายากนิดนึงนะครับเราถ้าเราชนะอุซเบกิสถานได้เนี่ยเรามีโอกาสไปเจอกับเจ้าภาพนะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันอย่างที่เราคุยกันไงว่ากาตาร์เป็น1ทีมเหมือนกันนะที่ยังไม่เสียประตูเลยใช่นะครับนี่ก็ประกบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอิหร่านกับซีเรียวันที่31นะฮะบาเรนกับญี่ปุ่นก็31เช่นกันนะกาตาร์ปาเลสไตน์29นะฮะไทยกับอุซเบกวันที่30ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูสายบนนิดนึงก็สายบนเป็นไง28มกราคมนะฮะท่านผู้ชมครับทาจิกิสถานเจอกับ UAE ะนะฮะ28เนี่ยจะมี2คู่นะฮะออสเตรเลียกับอินโดนีเซียนะอินโดนีถ้าหากว่าถ้าผ่านออสเตรเลียได้นี่รับรองว่าฉลองกันทั่วประเทศนะฮะใช่แล้วก็ยังจะมีในวันที่29เนี่ยครับอิรักเจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็คู่ของเนี่ยซาอุเจอกับเกาหลีใต้ซาอุเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยแข่งวันเดียวกับที่ไทยเจอกับอุซเบกเลยนะใช่นะฮะก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมไหนจะคว้าชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้บ้างนะครับหวังว่าเนี่ยจะมีทีมชาติไทยของเราด้วยนะเจอกับอุซเบกิสถานจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เหนือกับเราสักมากเท่าไหร่นักเรายังพอสู้ได้ถ้าหากว่าเราเล่นได้ตามฟอร์มที่ลงแข่งขันมาใน3เกมแรกเนี่ยเราพอสู้ได้ครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอุซเบกิสถานเขาก็เสียผู้เล่นตัวหลักไป1คนไงก็คืออีกอร์เซเกเยฟผู้เล่นของ BG ปทุมยูไนเต็ดนี่แหละไปเจ็บนะฮะแต่ว่าของเขาก็ยังมีผู้เล่นที่น่าจับตามองอยู่หลายคนหนึ่งในนั้นคือกองหน้าดาวรุ่งของเขานะครับผู้เล่นหมายเลข22อ่ะนะครับก็คือเฟซูลเยฟคนนี้เร็วมากนะครับเล่นได้ดีนะครับเชื่อว่าที่น่าจะหาทางป้องกันได้นะเราเพิ่งจะเจอกับอุซเบย์เมื่อตอนปี2022คือรายการนี้นี่แหละแต่ว่าเป็นรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกซึ่งตอนนั้นน่ะเราแพ้เขาไป 0-2 แต่ว่าอย่าลืมว่าตอนปี2022กับ
ทีมชาติไทยยุคปี2024มันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันวิธีการเล่นสไตล์การเล่นรวมถึงสคอตของทีมเนี่ยต่างกันเยอะมากเลยนะคะด้วยความที่เปลี่ยนกุนซือด้วยอะไรด้วยวันนี้ไม่เหมือนวันวานนะจ๊ะและตอนนั้นเตะที่บ้านเขาด้วยไงใช่เกมเนี่ยเตะสนามกลางนะครับดังนั้นผมมองว่าเราจะไม่เจอเกมที่ยากเหมือนกันในวันนั้นนะก็บอลนัดเดียวน็อกเอาท์อะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องนะดังนั้นนะหากว่าอุซเบกิสถานประมาทเราเนี่ยเราขอจังหวะจะดีๆเนี่ยสักครั้งสองครั้งเราก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันดีสิครับหรือท่านยาวจนโดนจุดโทษเลยโดยคือผมเชื่อว่าถ้ายาวไปจนถึงการโดนจุดโทษเนี่ยอุซเบกิสถานกดดันกว่าอ่ะถูกถูกไหมแล้วเราไม่เสียประตูในรอบแรก3แมตช์ด้วยเนี่ยโอ้โหเรามั่นใจทั้งคู่นะทั้งปฏิวัติคำไหมทั้งสารานุอนุอินใครลงเฝ้าเสาเนี่ยในการจุดโทษเนี่ยผมมองว่าเรามีความมั่นใจในการที่จะเซฟจุดโทษไม่งั้นสารานุแบบว่ามาเลยครับพี่เดี๋ยวผมเซฟให้ผมเซฟมาแล้วลูกหนึ่งเออ นะแล้วก็ผลพวงจากที่ไทยเสมอกับซาอุดิอาระเบียไปเมื่อวันวานที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับบวกลบคูณหารเกี่ยวกับเรื่องราวของคนคะแนนออกมาแล้วเนี่ยนะครับทำให้ของไทยเนี่ยท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะฮะตั้งแต่นัดแรกเลยนัดแรกที่เราเอาชนะคีร์กีสถานเนี่ยท่านผู้ชมครับเราบวก 18.96 โอ้โหอันดับนะคีร์กีสถานเขาก็ดีกว่าเราเยอะนะนะนัดที่2เราเจอกับโอมานแล้วเสมอกัน 0-0 เนี่ยเราได้แต้มบวกอีก 3.87 นะเพราะว่าโอมานเนี่ยแต้มอันดับโลกเขาก็เหนือกว่าเรานะครับจนมาถึงนัดสุดท้ายเจอกับซาอุดิอาระเบียท่านผู้ชมครับเราก็ได้แม้ว่าจะเสมอ0-0เราก็ได้บวกอีก 7.73 ค่ะนะทั้งหลายทั้งมวลครับท่านผู้ชมครับทำให้ไทยในตอนนี้อันดับโลกเนี่ยกลับเข้าสู่ท็อป100ของโลกแล้วใช่ตบมือยอดเยี่ยมแล้วที่มันชื่นใจยิ่งกว่านั้นเพราะอะไรคุณผู้ชมเห็นไหมอันดับ106ของโลกน่ะเอ๊ะค่ะอะไรอะแดงๆเวียดนามซึ่งปกติเวียดนามก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาคือเจ้าอาเซียนเขาคืออันดับหนึ่งของโลกแม้ว่าในศึกเอเชียนคัพอาเซียนคัพเราจะเป็นแชมป์ก็เถอะแต่ถ้าดูแรงกิ้งเขาดีกว่าเราแต่ว่าณตอนนี้เราแซงแล้วนะจ๊ะของเราเนี่ยบวก13นะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเหลือเป็นท็อป100ท่านผู้ชมครับก็คิดดูว่าเฮ้ยไทยแลนด์ไม่ธรรมดาแล้วมีโอกาสที่จะมีอันดับโลกดีกว่านี้อีกในรอบต่อไปถ้าหากว่าเราเอาชนะอุซเบกิสถานได้แต่ว่าถ้าเราแพ้คะแนนเราก็ไม่ถูกตัดถูกไหมนะคือถ้าถูกตัดแต่ก็ตัดไม่เยอะเพราะว่าเจอกับทีมที่รังกิ้งโลกเหนือกว่าใช่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องแฮปปี้นะที่เรากลับไปสู่ในท็อปร้อยอีกครั้งนึงเพราะว่าที่ผ่านมาอันดับโลกหัวของเรามันก็ร่วงจนดูไม่ออกว่าเราจะกลับเข้าสู่ท็อปร้อยได้อีกเมื่อไหร่นั่นน่ะสิไปมาเนี่ยเราเข้าสู่ท็อปร้อยในช่วงเอเชียนคัพพอดีแล้วทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบเนี้ยแต้มมันเยอะเลยฮะนะดังนั้นถ้าชนะได้แมตช์มันก็คุ้มค่าเนี่ยนะทำให้ต้องมองว่าตอนเนี้ยเวียดนามนะซึ่งเขาใช้กุนซือก็คือทุซิเย่ครับนะฮะอาจจะเก้าอี้ร้อนอาจจะอยู่ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรหรือเปล่าแต่ไม่ได้นะเวียดนามก็คือด้วยสไตล์การเล่นอะไรก็เล่นจริงๆพี่ชิว่าก็ดูดีขึ้นนะแต่ว่าคือผมมองว่าแทคติกของทุซิเย่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเวียดนามนะคือทุซิเย่เนี่ยพยายามที่จะเอาระบบบอลสมัยใหม่เข้ามาสู่เวียดนามแต่ว่าทักษะของนักฟุตบอลเวียดนามเนี่ยมันไปไม่ได้ไงนะฮะแต่ว่าแทคติกของเวียดนามเนี่ยจะไปเหมาะกับปาร์คฮังซออ่าฮะคือปาร์คฮังซอเขาเน้นในเรื่องของวินัยการเล่นเกมรับค่ะนะฮะแล้วก็เขาก็ทำได้ดีนะในเอเชียนคัพคราวก่อนเนี่ยเขาเข้าไปถึงในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วเขาเจอยอดทีมจากเอเชียอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้ไปแค่ลูกเดียวเองนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสมาคมฟุตบอลเวียดนามจะเอายังไงนะฮะจะให้โอกาสทุซิเย่สร้างทีมเวียดนามให้เป็นไปตามปรัชญาของทุซิเย่หรือเปล่าที่เล่นแบบภายใต้ฟุตบอลสมัยใหม่หรือจะไปง้อปังซอมาคุมอีกรอบนึงมันก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้ปังซอนี่เขาก็ทำทีมอยู่ในเวียดนามอยู่ใช่นะฮะคือเคยแยกทางกันมาทีงแล้วไงฮะแต่ถ้าถามส่วนตัวไปด้วยกันไม่ได้อะพี่ชี่อยากให้เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ปาคังซออ่ะคือไม่ใช่อะไรนะคือไม่ใช่ว่าปาคังซอไม่เก่งนะแต่พี่ชี่ว่าปาด้วยสไตล์การเล่นของปาคังซออ่ะมันอาจจะมีความแบบติดนึกออกไหมเขาจะแบบเล่นแทคติกเขาว่ามันไม่ค่อยน่ารักเอาอย่างนี้คือแพชชั่นของป้าคังซอเนี่ยเขาให้นักฟุตบอลเวียดนามดุดันไงดุดันดุดันแต่บางทีเนี่ยไปดุดันในเกมมันดุดันมันดุดันแล้วความไม่น่ารักบางทีมันเกิดขึ้นน่ะพี่ชี่อ่ะถ้าที่ถามที่บอกว่าส่วนตัวไม่อยากเพราะว่าอยากจะยกระดับฟุตบอลทั้งอาเซียนคือพอมันมีภาพลักษณ์ว่าแบบมีทีมที่มันเล่นไม่น่ารักแล้ว
พอไปเรื่อยๆมันก็อาจจะถูกกลืนไปด้วยอะไรแบบนั้นนั่นนะสิก็มีอยู่ช็อตนึงที่ว่าโดนใบแดงในนัดล่าสุดอ่ะไปกระแทกเขาเข่าลอยเข้ามานะคือไปผลพวงมาจากเวียดนามโอ้โหบอลวีลีกเวียดนามเขาไม่มี VR ด้วยหรอมั้งนะครับพอมาเล่นในฟุตบอลที่เขามี VR คุณไปเข้าบอลโหดอย่างนั้นมันก็เรียบร้อยเคยตัวใช่ไหมเออเคยตัวนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของแรงกิ้งของไทยเรานะครับเข้าสู่ท็อป100หวังว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผมอยากให้อยู่ในท็อป90นะก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ผลพวงของทีมชาติไทยที่ออกมาผลงานดีทำให้อันดับโลกดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนก็มองไปถึงอิชิอิชิถึงตอนนี้โอ้มีสิทธิ์ที่จะได้เซ็นยาวแล้วหรือเปล่าต่อแล้วยิ่งถ้าผลงานในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเตืองด้วยนะคือผลงานเขาชัดเจนอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นนายกสมาคมแล้วไม่ต่อเนี่ยนะฮะโดนแฟนบอลส่วนยับแน่เออนั่นดิผมบอกไว้เลยคือไม่ใช่ว่ายังไงอะต่ออยู่แล้วใช่ไอ้คำว่าต่อที่ว่านี้จะอยู่ได้ยาวขนาดไหนก็อาจจะต้องวัดเป็นแบบเป็นทัวร์นาเมนต์คือนะตอนนี้ภาพมันดีแล้วถ้ามันดีต่อเนื่องถูกไหมใช่นะฮะแล้วคุณนนพันธ์ล่ำซำเนี่ยเป็นจ๋านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะถ้าคุณนนพันธ์ได้ตามคาดนะตอนนี้เธอเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาในการที่จะต่อสัญญาอิชิออกไปอีกนะฮะอิชิเขาก็มองการไกลนะครับเขาไม่ได้มองเป็นแค่เอเชียนคัพในครั้งนี้อย่างเดียวเขามองไปถึงอีก4เกมที่เหลือในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียด้วยนะครับตอนนี้ไทยเราก็มี3แต้มนะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ยก็ยังมีโอกาสแต่ว่าแค่2เกมต่อจากนี้ในช่วง FIFA Day เดือนมีนาคมอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะทีมที่เราต้องเจอเนี่ยคือเกาหลีใต้ใช่นะฮะคือเกาหลีใต้พอเห็นไทยเล่นแบบเนี้ยเขาก็หนักใจขึ้นแหละมันไม่เหมือนกับ2เกมที่เล่นกับจีนแล้วก็สิงคโปร์อ่ะเกมรับดูดีขึ้นนะครับสำหรับเกมทีมชาติไทยชุดนี้คือไม่ใช่เฉพาะกองหลังหรือว่าผู้สาประตูนะเรารับกันทั้งทีมพี่แบนน้องพี่นะครับการเล่นเกมรับเนี่ยคือมีทีเวิร์กตั้งแต่แดนหน้าแดนกลางแล้วก็แดนหลังเลยนะครับหลายชั้นนะพูดง่ายๆคล้ายๆที่เจอร์เก้นคล็อปเคยพูดไงใช่ว่าทีมที่จะชนะมันต้องเริ่มจากการเล่นเกมรับได้ดีก่อนลิเวอร์พูลเกมรับเก่งนะหลายคนมองว่าโอ้โหเกมมีเกมรุกดุดันเป็นจุดเด่นของลิเวอร์พูลแต่จริงๆแล้วลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ไล่บอลในแดนบนดีมากพอไล่บอลในแดนบนปุ๊บเนี่ยจู่โจมแล้วก็เข้าทำประตูเลยนะครับมันคล้ายๆกับลูกการเข้าทำเมื่อวานนี้ที่เจริญศักดิ์ตัดบอลได้แล้วก็เปิดให้กับธีรศักดิ์มงเพียงแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปนิดเดียวน่าเสียดายใช่แล้วนะครับผมก็โอกาสที่อิชิจะได้รับการต่อสัญญานะฮะมันมีสูงถ้าหากว่ามาดามแป้งนะครับถ้ามาตามนัดนะธรรมดามาตามนัดได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมว่าได้มีการเซ็นกันยาวๆนะว่ากันเถอะนะฮะเป็นปีแหละว่างั้นไม่ใช่มาดามแป้งหนูว่าก็ต้องเซ็นเป็นใครมาก็ต้องเซ็นผลงานดีแบบนี้ไม่เซ็นไม่ได้คืออ่ะสมมุตินะคะพอเข้าสู่รอบ16ทีมเจอกับอุซเบย์แล้วจอดที่รอบ16ทีมก็ยังถือว่าผลงานเกินเป้าโอเคใช่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยอิชิเมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของการกล้าโรเตชันทั้ง11ตำแหน่งนะเออเนี่ยเนี่ยอิชิชอบคำให้สัมภาษณ์นี้มากใช่เขาว่าไงคือเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้กล้าตัดสินใจเปลี่ยนทั้ง11คนจาก2เกมแรกเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาประมาณ1เดือนตั้งแต่การอุ่นเครื่องเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็มาเข้าซ้อมต่อกับเอเชียนคัพเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณภาพของนักฟุตบอลแต่ละคนก็เลยกล้าที่จะเปลี่ยนพอพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรคุณภาพของนักเตะทีมชาติไทยทุกคนสามารถเล่นแทนกันได้หมดไงพอฟังแบบนี้แล้วมันรู้สึกชื่นอกชื่นใจและยิ่งเห็นฟอร์มเมื่อวานนี้ด้วยอ่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยมันโอเคเรามีตัวเลือกเยอะนะแล้วสำหรับการวางแผนเนี่ยอิชิอิเขาก็บอกเองว่าเขาไม่ได้วางแผนเฉพาะฟุตบอลเอเชียนคัพต่อจากนี้เพียงอย่างเดียวแต่เขามองถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก4นัดที่เราจะต้องเจอกับเกาหลีใต้อีก2นัดเราจะต้องออกไปเยือนจีนถูกไหมคะใช่แล้วกลับมาเล่นในบ้านต้อนรับสิงคโปร์อีก1เกมคือเขามองถึง4เกมที่เหลือแล้วก็การวางแผนในระยะยาวเพื่อให้ฟอร์มทีมชาติไทยเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ต่อยอดได้มากที่สุดแล้วก็บอกว่าคือตอนให้สัมภาษณ์มันเป็นการให้สัมภาษณ์หลังเกมกับซาอุดิอาระเบียเขาบอกเขายังไม่ได้คิดถึงเกมกับอุซเบย์เพราะมันเพิ่งจบเกมกับซาอุไงเมื่อก่อนหน้านั้นก็คือมองเกมต่อเกมมองก่อนว่าเกมที่จะเจอกับซาอุจะเล่นยังไงพอตอนนี้รู้แล้วว่าจะต้องเจอกับอุซเบย์เดี๋ยวกลับไปทำการบ้านแน่นอนว่าจะต่อก่อนกับอุซเบย์ยังไงต่อใช่นะครับนะแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะฮะทุกเกมอิชิเขาจะละเอียดเขาจะสเกลทีมคู่แข่งได้ดีมากอย่างเมื่อวานเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้ามาในระบบ352ไงนะฮะริมเส้นของเขานะมักจะแอบสอดขึ้นมาทางริมเส้นอิชิก็จัดการ
เชฟเกมรับของเรารับมือได้ดีนะฮะต้องดูว่าการเจอกับอุซเบกิสถานเนี่ยนะฮะเราจะต่อกรกับเขาได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะฮะในวันอังคารที่จะถึงนี้ใช่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยman of the match เมื่อวานนี้สารานนท์อนุอินให้ไปเลยโอ้ให้ไปเลยให้ไปเลยโอ้สุดยอดให้กับทีมชาติเป็นครั้งแรกนะน่าจะอยู่ในความทรงจำของเขาอีกนานและแล้วไม่ตื่นสนามใช่คือแบบลงมาแล้วทำได้ดีมากคือก่อนหน้านี้ปฏิวัติคำใหม่สองเกมแรกเนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้รับการชื่นชมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสารานนท์ลงมาเชื่อว่าหลายคนพร้อมที่จะเปรียบเทียบนึกออกไหมเหมือนแบบอ้าวอันนี้ลงมาแล้วจะทำได้ดีเหมือนที่ปฏิวัติทำไหมแล้วถ้าสมมติว่าทำได้ไม่ดีนี่อะไรอย่างเงี้ย มันน่าจะมีความกดดันอยู่มากแต่เขาโหน้องเขานิ่งมากนิ่งมากนะฮะได้คะแนนจาก FOTMOB เนี่ยฟอตม็อบเนี่ยไป 9.2 คะแนนเลยทีเดียวนะครับจัดไป7เซฟสวยๆตลอดทั้งเกมนะโอ้โหแล้วเมื่อวานนี่ไม่ใช่แค่จุดโทษนะฮะในช็อตอื่นๆที่ซาอุดิอาระเบียยิงมาเขาก็เซฟได้ดีนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าดีใจนะครับทุกคนช่วยกันเล่นนะครับพยายามมีสมาธิซัพพอร์ตกันจนเราได้แต้มเป็นเกมแรกของผมในเกมทีมชาตินะครับดีใจมากนะครับตอนนี้ทุกคนมั่นใจและซัพพอร์ตกันก็พยายามทำหน้าที่เพื่อคนไทยพยายามจะคว้าชัยชนะมาครองให้ได้อันนี้คือสารนนท์ให้สัมภาษณ์กับฝ่ายจัดการแข่งขันเขาใช่นะหลังเกมถ่ายทอดสดนะฮะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา